สู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการสองหุ้นครับผมยังสนทนาอยู่กับคุณประทีปธีปกรสุขเกษมครับคุณประทีปคุยต่อครับคุยเรื่องสมาร์ทคอนกรีตเลยนะครับสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยตอนนี้เข้ามาซื้อขายแล้วนะครับแผนการระดมทุนหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาด MAI ตอนนี้เราจะเงินไปใช้อะไรบ้างและได้เงินไปเท่าไหร่ฮะได้เงินมาทั้งหมดจริงตัวสมาร์ทเองได้มา100กว่าล้านนะครับเราลงทุน200กว่าล้านแต่เป็นหุ้นเก่าของบริษัทลูกของ CP อันนึงเนี่ยเอาไปส่วนหนึ่งครับครับเพราะตัวเองได้มา100กว่าล้านครับ100กว่าล้านนี่เราจะไปลงทุนในส่วนที่จะขยายเพิ่มเติมเดิมทีสมาร์ทเนี่ยเรามีอยู่3ล้านตารางเมตรครับในตอนแล้วก่อสร้างใหม่ๆปี56ที่ผ่านมาเนี่ยเราขยายเป็น 4.5 ครับเราก็ใช้กำลังผลิตไปถึงตอนนั้นประมาณ 80% แล้วครับนะฮะก็เลยมองว่าตลาดยังเติบโตต่อเนื่องนะแล้วขณะเดียวตลาดจริงๆที่เราทำอยู่ยังไม่กว้างพอครับก็คาดหวังจะขยายตรงนี้อีก 1.5 ล้านตารางเมตรให้รวมเป็น6ล้านครับเท่าที่ตัวโรงงานเราสร้างเอาไว้แล้วก็ตัวเครื่องจักรหลักที่เราเตรียมมาแล้วครับนะครับตรงนี้จะทำให้เราสามารถคิดว่าน่าจะทำให้ลดต้นทุนลงไปพอสมควรครับในการผลิตนะต้นทุนของเราจะลดลงไปครับเงินที่เข้ามาในการระดมทุนในการขยายงานเนี่ยเราประเมินการเติบโตเป็นยังไงบ้างครับในช่วงปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ปีหน้าครับคิดว่าการเติบโตจากรายได้นะฮะรายได้คิดว่าถ้าอย่างปี56เนี่ยเราทำในรายได้อยู่410กว่าล้านต้นๆนะฮะปีนี้ก็คาดว่าประมาณบวกสัก 10% ครับปีหลังจากที่เราขยายเนี่ยผมคาดว่าจะน่าบวกถึง 15% ครับนะครับจากปี57ครับนะฮะครับก็คือเราตั้งเป้าการเติบโตประมาณปีละ10กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกมั้ยฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ครับใช่การเติบโตของสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยมันล้อตามไหนมั้ยฮะล้อตาม GDP ของประเทศล้อตามการก่อสร้างหรือล้อตามอะไรผมว่ามันมีเกี่ยวข้องทั้งหมดนะที่ถ้า GDP ประเทศมันเติบโตครับรายได้มันดีครับนะของประชากรดีมันก็มีการปรับปรุงบ้านทําตกแต่งทําอะไรต่างๆก่อสร้างใหม่นะครับแล้วก็เดียวกันก็นโยบายของรัฐอีกแหละว่าถ้ารัฐส่งเสริมนะหรือว่าให้นโยบายส่งเสริมด้านเรียลเอสเตทนะครับหรืออุตสาหกรรมหรือท่องเที่ยวล้วนแต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางอินโมบายทั้งนั้นเพราะการพัฒนาอะไรที่อยู่อาศัยทุกประเภทเนี่ยมันมีผนังนะฮะอย่างที่ผมเรียนอย่างท่องเที่ยวถ้าคนเที่ยวมาเที่ยวเมื่อไหร่เนี่ยปั๊บที่อยู่อาศัยต้องเกิดก็มีผนังขึ้นมาอุตสาหกรรมเกิดมาเมื่อไหร่ครับมันก็มีตัวโรงงานต้องมีผนังถึงแม้จะไม่ถ้าตัวโรงงานคงไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่อาคารที่อยู่อาศัยสำหรับแรงงานก็ต้องมารถไฟทางคู่หรือรถไฟโดยเฉพาะรถไฟคนส่งมวลชนในกรุงเทพเนี่ยไปที่ไหนหมู่บ้านเกิดตรงนั้นก่อสร้างเกิดตรงนั้นมีผนังทั้งนั้นนะครับถ้ามันมีงานพวกนี้เกิดขึ้นมาประชาชนมีรายได้การตกแต่งบ้านปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยก็จะเกิดนะฮะถ้าบ้านที่ปรับปรุงเนี่ยผมบอกเลยว่าผนังที่ดีสุดคือมวลเบาเพราะหนึ่งมันเบาครับนะไอโครงสร้างเดิมเนี่ยบ้านอยู่สัก10ปีแล้วผมมาเพราะไอแบบเนี่ยแบบโครงสร้างเดิมไม่มีอยู่ละครับแต่ที่ใช้อยู่มันทําไม่ก่อนเป็นอิฐมันหนักกว่าวันนี้คุณเอาที่หนักกว่าออกไปแล้วคุณก็เอาไออิฐมวลเบามาวางแทนเนี่ยมาใช้แทนมันก็เบากว่ามันไม่สะเทือนโครงสร้างเดิมแน่นอนปลอดภัยนะครับครับเพราะฉะนั้นการขยายตัวของสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยขยายตัวได้เยอะผมมั่นใจขยายเพราะเนื่องจากว่าตลาดผนังบ้านเราจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสะเท่าอันนี้ข้อมูลส่วนกลางนะฮะบอกว่า300ล้านตารางเมตรต่อปีครับเวลานี้ทั้งตลาดอิฐมวลเบามีอยู่แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์นะ 10% ตรงนั้นเราจะไปเบียดใครเท่านั้นเองครับถ้าเราเบียดได้มากเท่าไหร่นั่นแหละคือตลาดครับอันนี้ไม่นับรวมตลาดที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะเอาว่าตลาดที่มีอยู่เนี่ยถ้าคุณเบียดเข้าแทนที่เขาได้เมื่อไหร่คุณก็ได้ตรงนั้นครับแล้วโอกาสที่เบียดอย่างนี้ก็สูงเพราะเนื่องจากตัวสินค้ามันมีคุณสมบัติของมันเองที่จะเบียดเขาได้อย่างที่ในไอ้โครงการบริษัทสวยเบาแกร่งเย็นนะครับแล้วเราต้องแถมเข้าต่อก็คือประหยัดครับครับมูลค่างานในมือเนี่ยหรือแบ็กกรอกเนี่ยมันมีเป็นยังไงบ้างคือผมเรียนอย่างนี้อิฐมวลเบาเนี่ยไม่เหมือนสินค้าอย่างอื่นครับมันสินค้าที่มันสินค้าผลิตเป็นเรียกว่าเป็นแมทอยู่แล้วครับนะฮะมันไม่มีกองขายต่อเวลาครับแล้วพวกนี้ไม่มีแต่ออเดอร์ไม่มีสัญญาครับออเดอร์นี้50,000ก้อนแสนก้อนครับนะหรือเท่าไหร่แล้วแต่เนี่ยเป็นออเดอร์ออเดอร์มันจะไม่มีแบ็คหลอดในมือมากแต่ถามว่ามันมีโปรเจกต์ที่ซื้ออยู่ประจำเนี่ยเรารู้กลุ่มลูกค้าไหนบ้างที่ซื้ออยู่กับเราครับครับเพราะฉะนั้นเราก็ทำตามที่ออเดอร์ที่เขาบอกมาเราอ่านเราพอจะรู้ตลาดเราเองอยู่แล้วว่าแล้วกำลังเป็นตอนนี้นะพอหรือเปล่าเราพอรู้อยู่ตอนนี้นะครับคำถามสุดท้ายครับคุณประทีปเราจะเปิด AEC ในปีหน้าคุ
ุณประทีปมีแผนงานในเรื่องของการรองรับการเปิด AEC คือ AEC ผมเรียนอย่างนี้ว่าโชคดีว่าเมืองไทยเราเนี่ยนะวัตถุก่อสร้างเมืองไทยประเทศไทยเราเนี่ยได้เปรียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกันเป็นที่ยอมรับแล้ว AEC เปิดเนี่ยโอกาสเราก็เปิดโอกาสที่นำสินค้าเราไปขายในตลาด AEC ด้วยกันในอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะจะสูงมากเนื่องจากเป็นที่ยอมรับของกลุ่มคนในอาเซียนอยู่แล้วครับครับคุณประทีปมีอะไรจะคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเราที่เป็นลูกค้าหรือเป็นผู้ถือหุ้นของสมาร์ทคอนกรีตไหมฮะเชิญเลยครับครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้กันว่าขอให้ความมั่นใจกับท่านนักลงทุนนะกันนะฮะกับผู้ถือหุ้นนะครับว่าสมาร์ทคอนกรีตเนี่ยเราเป็นสินค้าที่เราไม่เพิ่งเกิดวันนี้มันเกิดเพิ่งวันนี้แล้วประมาณ8ปี9ปีแล้วนะครับสิ่งที่เราพยายามทำทุกวันนี้คือทำอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยซื้อไปครั้งที่หนึ่งแล้วกลับมาซื้อครั้งที่สองนั่นมันเพื่อคุณภาพกับความมั่นใจของลูกค้าที่มีต่อสมาร์ทซึ่งจะสามารถสร้างตรงนี้จะสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทสร้างผลประโยชน์สร้างกำไรให้กับบริษัทเพื่อตอบสนองนักลงทุนแล้วก็ผู้ถือหุ้นทุกท่านครับครับขอความมั่นใจครับครับชัดเจนครับอันนี้ตัวที่2คุณประทีปนะอาจจะเจออีกครั้งในตัวที่3นะฮะได้ครับขอบคุณครับคุณประทีปครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็หาไอเดียให้ท่านผู้ชมฟังนะครับคือนอกจากจะรู้จักหุ้นน้องใหม่แล้วอยากให้ท่านผู้ชมมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ